ศึกชิงความเป็นหนึ่งด้านอุตสาหกรรมขนส่งทางอวกาศยังคงดำเนินต่อไปครับและล่าสุดนี้นะครับก็เปิดตัวผู้เล่นรายใหม่หลังสตาร์ทอัพในประเทศสเปนเผยแผนส่งจรวดขนส่งแบบใช้ซ้ำลำแรกของยุโรปตะวันตกขึ้นสู่อวกาศในปีนี้ครับจรวดขนส่งลำนี้มีชื่อว่ามิวระวันตั้งชื่อตามสายพันธุ์ของวัวที่มีชื่อเสียงในประเพณีสู้วัวกระทิงของสเปนและพัฒนาโดยบริษัท PLG Space ผู้พัฒนาระบบจรวดแบบนำกลับมาใช้ใหม่ครับตัวจรวดมีความสูงเท่ากับตึก3ชั้นสามารถบรรทุกสัมภาระได้ทั้งสิ้น100กิโลกรัมและสามารถใช้บรรทุกสัมภาระการทดลองในสภาวะแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์ได้อีกทั้งยังสามารถใช้ปฏิบัติภารกิจได้มากถึง4ภารกิจต่อปีครับโดยตอนนี้บริษัทมีเป้าหมายที่จะปล่อยจรวดในฐานปล่อยจรวดณเมืองฮูเอลวาเมืองทางตอนใต้ของประเทศสเปนเพื่อปูทางไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ในอนาคตแต่ยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่อย่างเป็นทางการครับอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทหวังว่าการเปิดตัวโครงการพัฒนาจรวดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้นี้จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในยุโรปโดยเปโดรซานเชสนายกรัฐมนตรีของสเปนได้กล่าวในงานเปิดตัวฐานปล่อยจรวดของบริษัทว่าความคืบหน้าของโครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายด้านอวกาศของประเทศครับหลังจากก่อนหน้านี้สเปนได้เปิดตัวหน่วยงานอวกาศไปเมื่อวันที่7มีนาคมท่ามกลางการผลักดันจากกลุ่มประเทศในยุโรปที่ตกลงจะเพิ่มงบประมาณด้านอวกาศขึ้นร้อยละ17เพื่อให้ก้าวทันคู่แข่งระดับโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาและจีนครับโดยองค์การอวกาศสเปนมีงบประมาณอยู่ที่700ล้านยูโรหรือราว 25,000 ล้านบาทในปีแรกและมีพนักงานอยู่ที่75คนครับส่วนทางบริษัท PLD Space นอกจากโครงการมิอุระวันแล้วบริษัทยังมีแผนที่จะพัฒนาในปี2024จะส่งยานขนาดเล็กที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ในชื่อว่ามิอุระ5เพื่อนำดาวเทียมขนาดเล็กขึ้นสู่วงโคจรอีกด้วยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ